วันนี้จะพูดถึงเรื่องศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใสถ้าจะแปลคำไทยแบบฟังง่ายๆก็แปลว่าการยอมรับเขาเรียกว่าตัวศรัทธาพุทธดำรัสที่ตรัสว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาถ้าเราตั้งไว้ดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จอะไรอะไรก็ตามถ้าเรามีความเลื่อมใสมีใจศรัทธาทำด้วยความตั้งใจงานนั้นย่อมสำเร็จทุกอย่างคนพื้นบ้านเขาเรียกว่าทำด้วยใจคนทำด้วยใจไม่ต้องไม่มีใครมาบังคับไม่ต้องเลือกการเลือกเวลานี่เขาทำด้วยความด้วยใจด้วยความเลื่อมใสด้วยใจศรัทธาศรัทธาเนี่ยมันเป็นฝ่ายบุญศรัทธาเนี่ยเป็นเพื่อนสองของการเดินทางศรัทธายะปุริสสะโหตินะว่าศรัทธาเป็นเพื่อนสองของการเดินทางการเดินทางในสังสารวัฏเนี่ยบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่ที่พวกเราจะต้องเดินทางกันไม่มีใครที่จะไม่ไปไปทุกคนบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกนะเป็นบ้านหลังหนึ่งใครเป็นคนสร้างไว้ให้เรานั้นเป็นคนสร้างไว้ความโลภเนี่ยอย่างความโลภโลภะผิดศีลผิดธรรมเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเนี่ยมันเป็นบ้านแล้วของเราก็พร้อมอยู่ด้วยความโลภผิดศีลผิดธรรมเนี่ยพร้อมที่จะไปโทสะเนี่ยมีความโกรธเนี่ยไปนรกเหมือนพระเทวทัตเนี่ยยกตัวอย่างความหลงไปเกิดเป็นสัตว์ติเรฉานอย่างพระติสสะหลงในจีวรไปเกิดในจีวรอานันทเศรษฐีหลงสุนัขไปเกิดเป็นลูกสุนัขคนที่หลงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตายไปเกิดเป็นวัวเป็นควายเนี่ยคือโมหะแล้วโมหะความหลงเนี่ยยมผูกพันนะหลงอยู่กับลูกหลงอยู่กับหลานตายไปไม่ไปไกลยังไปเกิดเป็นแมวเป็นหมาเลียก้นหลานน้อย นั่นความหลงนะความหลงเพราะฉะนั้นทำยังไงจึงจะไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยบ้านหลังเนี้ยไม่ใช่ใครนำไปจิตของเรานี่นำไปถ้ามีศีล5บริสุทธิ์เขาเรียกว่ามนุษยธรรมนะศีล5มนุษยธรรมธรรมเป็นของมนุษย์มนะแปลว่าใจอุตสะแปลว่าสูงมนุษสะแปลว่าผู้มีใจสูงสูงด้วยศีลสูงด้วยธรรมเรามีหิริละอายชั่วโอตตัปปะเกรงกลัวต่อผลของความชั่วมีหิริมีโอตตัปปะเนี่ยคุณธรรมเนี่ยยกสูงส่งมาเกิดเป็นมนุษย์หลวงพ่อพุทธทาสท่านแต่งคำกลอนไว้ดีเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำก็เป็นได้เพียงแค่คนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาเนี่ยดูที่หลวงพ่อท่านว่าใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาเกษมสันทุกวันคืนนั่นว่าคือหมายก็ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยต้องอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมนี่ฆ่ากันยิงกันเนี่ยจิตใจเป็นมนุษย์ตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรกก็มีเห็นไหมโยมเด็กจีนเด็กคนเด็กจีนรัดคอยายกอดคอยายรัดยันรัดแน่นเพื่อนถ่ายคลิปไว้ยายตายอยู่นะโอ้มันเวรกรรมจริงๆนะนะบางคนก็ฆ่าพ่อแม่บางคนก็ฆ่าแม่
นี่แสดงว่าจิตใจไม่ใช่มนุษย์นะญาติโยมตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรกเขาเรียกมนุสนิรยโกท่านว่านั่นทางไปไม่ใช่ใครนำไปแล้วจิตของเรามันนำไปใจดีเป็นพระพุทธใจบริสุทธิ์เป็นพระธรรมใจดำตกนรกใจสกปรกก็ไปเกิดเป็นเปรตแต่ถ้าหมดกิเลสก็ไปนิพพานนะโยมจำเริญอย่าลืมนะใจเพราะฉะนั้นเราจึงรักษาใจวัวขายหรือยังอย่าไปเลี้ยงมันนะพยาบาลบอกแม่ด้วยไม่เลี้ยงวัวแล้วเลี้ยงหมาอีกนะไอ้แดงไอ้มะขามหายนะนะไม่รู้ใครมันเอาไปนะไปซื้อใหม่ละเอามาสองไม้ที่นี่ตัวหนึ่งนะมันจะได้เพิ่มตัวฮะซื้อโบแก้วกี่ตัวไปเดี๋ยวหายอีกเนี่ยคือเรื่องจิตใจนะญาติโยมเป็นสิ่งสำคัญวันหนึ่งเรารักษาจิตอย่าให้โกรธนะรักษาจิตอย่าให้โลภอย่าให้โกรธอย่าให้หลงรักษาจิตให้มีเมตตาไปไหนให้มองเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแม้สัตว์เล็กสัตว์น้อยมองเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นมนุษยธรรมอย่างถ้าเกิดว่ามองอะไรมันเป็นสิ่งมองเป็นบาปเราก็จะละอายชั่วกลัวบาปมีหิริมีโอตปะในจิตใจเขาฆ่าปูฆ่าปลาก็ขยะขยแยงเกิดหิริโอตปะเนี่ยก็ใจเป็นเทวดานะโยมเนี่ยพูดถึงความเป็นเรียกว่ามนุสเทโวตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาเขาเรียกมนุสเทโวตัวเป็นมนุษย์และใจเป็นเทวดายกย่องศีลยกย่องธรรมนะขนาดเราพูดธรรมะคนข้างมันก็ยังว่าด่าศูนย์มันทำอะไรเนี่ยโยมธรรมะทำมาอยู่นี่ก็หลายปีแล้วโยมเห็นมันก็ด่าอยู่เอ้ามันทำไมมันผิดปกติของเขานั่นปกติของเขาใช่ไหมโยมเขาสร้างเขาเองไม่ได้อาตมาไม่ได้ทำให้เขาเลยเขาทำเขาเองธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเหมือนหมาเนี่ยธรรมชาติของหมามันต้องเห่าใช่ไหมนั่นธรรมชาติของมันมันต้องเห่าถ้ามันไม่เห่าก็ผิดธรรมชาติตัวจิตของเรานี่ก็เหมือนกันบางคนยกย่องคุณงามความดีมีเมตตาละอายชั่วกลัวบาปจิตใจประเภทอย่างนี้เขาเรียกว่ามนุสเทโวตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาไม่ใช่ใครทำให้เรานะอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าจิตเตนะนิยเตโลโกสัตโลกนะอันจิตนำพาไปเราจะไปเกิดในภพภูมิไหนนะใจเรานำไปแล้วนำไปแล้วเหมือนการเดินทางในโลกนี้เราจะไปกรุงเทพเราตั้งหมดเลยปัก GPS ไปเลยว่าตั้งไว้กรุงเทพแล้วมันก็วิ่งไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เราจะไปอุดรหนองคายเราตั้งหมดไว้ที่อุดรหนองคายมันก็วิ่งไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เราจะไปเชียงใหม่จิตของเราก็เหมือนกันจิตเตนะนิยเตโลโกสัตโลกอันจิตนำพาไปบางคนเนี่ยอยากจะทำบุญนะทำบุญอยากจะยกย่องคุณงามความดียกย่องศีลยกย่องธรรมนี่ทำไว้เนี่ยจิตใจมันไปก่อนนะจิตเตนะปริสักกติสัตโลกอันจิตเนี่ยชักนำพาไปไม่ใช่ใครทำให้เราไปนะพวกมิจฉาทิฏฐิฆ่าสัตว์บูชายัญเขาเรียกว่านึกว่าการฆ่าสัตว์บูชาพระเจ้าตายแล้วจะให้พระเจ้าประทานพรนั่นความคิดผิดเหมือนคนอธิษฐาน
ก้อนหินว่าก้อนหินเอ้ยเจ้าจึงลอยในแม่น้ำอย่าจมน้ำเลยนะคนมิจฉาทิฏฐิอ้อนวอนก้อนหินให้ลอยน้ำกราบไหว้ทุกวันอ้อนวอนทุกวันให้ก้อนหินลอยน้ำและก้อนหินธรรมชาติของมันมันเป็นของหนักมันจะลอยหรือมันจะจมมันก็ต้องจมอยู่ดีใช่ไหมคนมิจฉาทิฏฐิคือคนมีความเห็นผิดเนี่ยบูชาเพื่อจะไปสิงสถิตอยู่กับพระเจ้านิรันตกาลแล้วเขาจะไปตามประสงค์ได้ไหมไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจผิดคิดว่ากินอาหารอย่างนั้นกินอาหารอย่างนี้เป็นการเจริญเมตตาแต่มองหน้าคนอื่นเนี่ยพวกนี้พวกเองพวกยักษ์พวกมารกินเนื้อกินสัตว์ว่าไงไอ้คนกินเนื้อเขาก็ไม่ได้นินทาว่าคนอื่นแต่คนกินอาหารที่ไม่เนื้อมีสัตว์เขาแบบมองหน้าว่าคนอื่นถามว่าใครเลยมันดีกว่าใครกิเลสมันท่วมทับจิตใจนะศีลและพระตุปรมาสะนะอันนี้ไปอบายนะโยมนะเนี่ยเชื่อมั่นว่าการกินอย่างนี้กินอย่างนั้นละจะให้กิเลสลดน้อยถอยลงพวกนี้มิจฉาทิฏฐิน่ะเหมือนก้อนหินมันจะลอยน้ำไหมโยมว่าก้อนหินมีสภาพอย่างเดียวก็จมน้ำขึ้นชื่อว่าบาปอกุศลความชั่วเนี่ยอธรรมโมนิและอย่างเนติบาปความชั่วลงไปสู่อบายทุกขติอย่างเดียวไม่มีไปที่อื่นเลยเพราะเขาที่พูดอย่างนั้นเพราะเขาเข้าใจผิดเขาเรียกว่าเข้าใจผิดจิตเตนะปริสักกติจิตตัสสะเอกธรรมัสสะสัพเพวะสมันวะคูสัตว์ทั้งหลายไปสู่อำนาจจิตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงให้สำรวมจิตรักษาจิตอย่าให้ยินดีในความชั่วนะให้ทำความดีทำความดียกระดับจิตในอย่างญาติโยมมาอยู่ที่ปฏิบัตินานเข้าจิตเสพคุณทำวัดเช้าทำวัดเย็นใหม่ๆในใจยังคิดถึงบ้านใช่ไหมพอมาอยู่สองวันสามวันรู้จักคนนั้นป้าคนนี้นะคนนั้นลุงพอได้เพื่อนใหม่เลยทิ้งไข่ตัวเนี้ยหมาแมวที่บ้านนึกถึงไหมใหม่ใหม่มึงเลี้ยงหมาด้วยนะมึงเลี้ยงแมวด้วยแต่พออยู่ติดพวกนานๆเข้าไปติดใยผักเสี้ยนเข้า คุย อย่างนี้เนี่ยคือเราได้เพื่อนใหม่แต่เพื่อนเนี่ยกัลยาณมิตรมิตรในสำคัญที่สุดนะกัลยาณมิตรเราคนมีเพื่อนเป็นคนเร็วมันก็ทำให้เราคบมิตรเพื่อนก็เร็วไปด้วยกินสิคุณเที่ยวสิคุณดื่มสิคุณใหม่ๆก็นึกว่ามันดีเพราะทำไปแล้วกับเพื่อนเอาที่ไปลักไปปล้นไปจี้นะไปแล้วเพื่อนไม่ดีมันก็นำเราไปสู่ทางไม่ดีแต่ถ้าเรามีเพื่อนดีมีกัลยาณธรรมดีนะแนะนำดีเอ้ยไหว้พระที่ใจเราจะได้อยู่กับตัวเองอ้าวรักษาศีลใจจะได้สงบฟังเทศฟังธรรมเนี่ยใจจะได้เกิดความสงบเกิดสติเกิดปัญญาเนี่ยตัวเนี้ยตัวกัลยาณมิตรสำคัญที่สุดท่านจึงพูดเป็นคติพจน์คำกลอนไว้ว่ามีมิตรดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยด้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลยอมจริงไหมน้ำทะเลมีมากใช้ประโยชน์ได้ไหมไม่ได้เกลือเล็กน้อยเอามาใส่ต้มใส่แกงยังดีนั่นเนี่ยกัลยาณมิตรสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องมีตัวศรัทธาเป็นเพื่อนสองศรัทธาทุติยาปุริสสะโหตินะมีศรัทธาเป็นเพื่อนสองเพื่อนภายนอกคือเป็นคู่คิดเราเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจมิตรภายนอก
เวลาเราสนิทกับใครมีปัญหาเราก็พูดคุยกับคนนั้นและมิตรเขาก็แนะนำดีแต่ในทางศาสนาเนี่ยมีศรัทธาเป็นเพื่อนสองศรัทธาเนี่ยเป็นตัวรากเหง้าของกุศลธรรมนะคนจะบูชาพระต้องเกิดอะไรก่อนศรัทธาความเชื่อคนจะใส่บาตรให้ทานก็ต้องทำไงก่อนเกิดศรัทธาเห็นไหมคนจะรักษาศีลถ้าไม่มีศรัทธารักษาไหมไม่รักษาต้องมีศรัทธาศรัทธาประเพณีบางทีไม่มีศรัทธานะอย่างสัปเหร่อสมาทานศีลขึ้นไปศาลาไหว้พระรับศีลเสียลงไปศาลากินเหล้านั่นคือศรัทธาคือเป็นเจ้าพิธีเฉยเขาไม่ได้มีศีลนะอย่างถ้าตัวศรัทธาเนี่ยคนศรัทธามีจึงรักษาศีลคนมีศรัทธาจึงไหว้พระสวดมนต์คนมีศรัทธาจึงนั่งฟังเทศฟังธรรมคนมีศรัทธาจึงตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวศรัทธาคือสภาวะจิตที่ยอมรับความเชื่อความเลื่อมใสถ้ามีศรัทธาเป็นรากเหง้าของความดีแล้วนะบุญทุกอย่างเจดีย์สูงเป็น100เมตรเงินเป็น100ล้านโยมศรัทธาตัวนี้ตั้งแล้วกี่ปีทำให้เสร็จได้มีศรัทธาตั้งใจปฏิบัติผ่านเพราะฉะนั้นตัวศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาหัวเต่าผุกเข้าผุกออกใช่ไหมสามวันดีสี่วันไข้เนี่ยศรัทธาศรัทธาถ้าอาจารย์เดินทางไปฉันก็มีศรัทธาศรัทธาศรัทธวดถ้าลูกฉันบวชฉันก็มีศรัทธาศรัทธาศรัทธึกแต่ถ้าลูกฉันศึกฉันก็ไอ้อย่างเนี้ยศรัทธาหัวเต่าแต่ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาท่านจำแนกแยกไว้สี่ประการหนึ่งกรรมศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อกรรมคือการกระทำของตนเองไม่มีเทพเจ้าเหล่าเทวาที่ไหนจะมาดลบันดาลประทานขอพรให้เราได้ที่เราได้ตามความประสงค์คือตัวกรรมคือการกระทำของเราเองคนอื่นทำกินข้าวทำให้เราอิ่มเป็นไปไม่ได้ที่เราอิ่มนะไม่ใช่ใครทำให้เราเรากินเองหรือว่าคนอื่นกินแทนไม่เป็นไปไม่ได้กรรมศรัทธาเชื่อกรรมอย่าลืมนะกรรมนี้มีผลกรรมนี้มีผลวันก่อนได้พูดได้บรรยายไปแล้วคนมีกรรมเสมอกันก็ไปรวมอยู่ด้วยกันใช่ไหมคนมีศีลมีธรรมเสมอกันก็ต้องมาอยู่ร่วมกันเนี่ยน่าคิดนะญาติโยมนะนั่งไปนานๆก็ปวดขามีกรรมเลยโยมเรื่องพระจักขุบาลเป็นหมอรักษาตาไปรักษายายคนหนึ่งเนี่ยหมอสิบคุ้งน้ำมารักษาตาไม่เคยหายเลยเนี่ยถ้าแกรักษาหายทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเนี่ยเอาไปเลยหมอน่ะหมอดีจริงๆหมอตาก็รักษาหยอดยาครั้งเดียวหายโยมหายเราได้เผลอปากพูดไปแล้วว่าทรัพย์สมบัติในบ้านเป็นของแกหมดไอ้เราพูดไปแล้วจะไม่เสียของไปในทำไงหมอที่รักษาไปนั้นน่ะไม่หายเลยยายคนนี้แต่ไม่ใช่ยายแก่งเซียนนะยายที่ไหนไม่รู้ เขาบอกว่าน้องไปกลับไปบ้านไปคุยกับเมียไอ้ยายคนนั้นมันบอกว่าจะให้ค่ารักษาพอพี่รักษาไปมันบอกว่าตาไม่หายภรรยาแน่เลยเจตนามันเกิดขึ้นจากใจคือเรียกกรรมมันยากอะไรพี่ทำให้มันตาบอดเหมือนเดิมที่ภรรยาแน่สามีก็ได้ไอเดียอย่างนี้ว่าแน่นอนพรุ่งนี้ผสมยาให้ไอ้ยายคนนั้นแกก็รู้อยู่แล้วว่ายานั้นมันมีสรรพคุณ
พอถึงเสร็จแล้วแกก็ปรุงยาเอาไปให้หยอดเอาไม่เป็นได้ยายยาขนาดนี้ถ้าหยอดแล้วจะได้ดีพอไปหยอดแล้วดับวูบเลยตาเจตนาภาษาภรรยาแนะให้สามีทำให้เขาตาบอดการก่อนจะพูดออกไปทางวาจาจิตต้องคิดก่อนว่าทำให้มันตาบอดแล้วจะบอกให้มันทำตาบอดสิเสร็จแล้วกรรมอันนั้นแหละทำให้จักขุบาลกับภรรยาเนี่ยต้องได้สามีก็ตาบอดภรรยาก็ตาบอดเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นกรรมเสมอกันโยมนะกรรมเสมอกันอย่าไปสร้างกรรมที่ไม่ดีอย่าไปฟังนะมหาบุญช่วยอย่างนี้หูหนวกนะโยมนะปิดกั้นคนอื่นไม่ให้เขามาฟังธรรมปิดกั้นธรรมเจตนาไม่อยากให้เขารู้ไม่อยากให้เขาได้ยินปิดหูคนอื่นเท่ากับปิดหูใครตัวเองทำให้หูตัวเองไปแนะนำคนอื่นบอกคนอื่นคนเห็นด้วยไม่ถูกกันนั่นเนี่ยเลยเป็นคนหูหนวกต้องอยู่ร่วมกันเห็นไหมโยมโคตรยุคนี้เป็นตัวอย่างเคยเห็นไหมโรงเรียนคนหูหนวกเขาเอาคนหูหนวกไปรวมกันเรียนที่ไหนเรียนด้วยกันโยมตาดีแต่หูไม่ได้ยินมีไหมทำไมต้องเป็นอย่างนั้นโยมนี่เพราะกรรมขึ้นชื่อว่ากรรมชั่วแล้วไม่ควรทำดีกว่าอกตังทุกตังเสยโยขึ้นชื่อว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าพอเราพูดอย่างนี้พูดจะเราเห็นบาปอกุศลมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพราะมันให้ผลเป็นทุกข์ความดีเป็นสิ่งที่ควรกระทำเพราะความดีมันให้ผลเป็นสุขนะยกย่องให้คนทำความดียกย่องให้คนมีศีลมีธรรมต่อไปภายภาคเบื้องหน้าใจของเรามันสูงส่งเวลาไปเกิดในภพภูมิใดก็ไปเกิดในเหล่าพวกบัณฑิตใช่ไหมพวกบัณฑิตพวกนักปราชญ์ในที่อาจารย์ขึ้นคำต้นว่าวิสัยปราชญ์อาจหารเชี่ยวชาญวิทย์อย่างพยาบาลวิสัยปราชญ์พูดทำคิดจิตสร้างสรรค์วิสัยปราชญ์ไม่เคยขาดจรรยาบรรณวิสัยปราชญ์มิห้ำหั่นเพื่อนกันเองเนี่ยคือหมายว่าถ้าเรามีความดีกรรมเชื่อกรรมการกระทำกรรมศรัทธาคนทำกรรมดีแล้วเวลาส่งผลนางวิสาขาเนี่ยเวลาทำบุญใจนางเนี่ยน้อมเป็นไปเพื่อการให้ทำบุญด้วยศรัทธาศรัทธายะทานังเทตินางวิสาขาทำบุญด้วยศรัทธาศรัทธายะทานังเทติให้ทานด้วยศรัทธาวิบากของนางวิสาขาสามประการได้หวังทุกภพทุกชาติสามประการอภิรูปโปรูปงามคนให้ทานด้วยศรัทธาใจงามใช่ไหมโยมใจงามอภิรูปโปรูปงามรูปงามมันงามทุกส่วนนั่นแหละสองปัสสาทิโกหน้าคนรูปงามใครๆก็อยากจะดูใช่ไหมโยมภาษาที่โกหน้าเริ่มใสศรัทธาข้อ3ทัศนียโยอิ่มไหมดูคนงามนี่โยมดูม่อนแมนแอบชำเลืองมองอยู่ตลอดใช่ไหมนั่นแหละคนงามเกิดจากตัวศรัทธาโยมอย่ามองคนอื่นด้วยจิตอิจฉาริษยาเกิดมาหน้าดำคำเครียดนะมีสิวมีฝ้าเต็มตกกะเต็มตัวนั่นน่ะนะคือใจมันไม่บริสุทธิ์แต่คนที่ทำบุญด้วยศรัทธาสิ่งที่ติดตามมาในชาติสุดท้ายนางวิสาขางาม5ประการเรียกว่าเบญจกัลยาณีคนให้ทานด้วยศรัทธานี่โยมวิบากผลจะพึงได้รับทุกภพทุกชาติสุวรรณตารูปงามสองสุสารตาเสียงเพราะเสียงดีก็เพราะบุญนะโยมนะเสียงดีก็เพราะบุญสามสุสันธาตาสวดทรงดีไม่เตี้ยเกินไปไม่สูงเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปเนี่ย
สุสันธาตาสุทรงดีสุสีสุอธิปัจจังเป็นใหญ่ด้วยศรัทธาเอ๊ะทำไมไม่ครบห้าเลยโยมหนึ่งสุรูปตารูปงามสองสุสารตาเสียงเพราะสามสุวรรณตาผิวงามสี่สุสันธตาสวดทรงดีห้าสุอธิปัจจังเป็นใหญ่คือเป็นอะไรเนี่ยไปเกิดเป็นอยู่ในหมู่บ้านก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอำเภอก็เป็นนายอำเภออยู่จังหวัดก็เป็นระดับถ้าระดับประเทศก็ระดับชาติมาคาเลสเทชเชอร์เลยนั่นเนี่ยก็คือเป็นอธิปัจจังคนเป็นใหญ่ต้องสิ่งที่ได้ไม่ต้องหวังเลยสัปริวาโลมีบริวารแน่นอนเลยนี่คือเรื่องของบุญนะตัวศรัทธาตัวเนี่ยโยมเกิดจากตัวไหนก่อนกรรมกรรมศรัทธาเชื่อการกระทำที่เราได้ผลที่วิบากที่ได้ผลมาไม่ใช่ใครทำให้เราเป็นคนทำเองเราเป็นคนทำเองไม่ใช่มีใครทำให้ไม่เทพเจ้าเราเทวาที่ไหนมาทำเราเป็นคนทำเองเราเป็นน้อยใจว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นเนี่ยจะไปโทษอะไรกรรมของตัวเองใช่ไหมเนี่ยกรรมศรัทธาสองวิปากศรัทธาทำกรรมไว้อย่างใดย่อมได้ผลอย่างนั้นเนี่ยนางวิสาขาเกิดในตระกูลสูงเป็นเศรษฐีลูกงามมีบริวารมากก็เพราะว่านางได้ไม่ใช่ใครทำให้นางนางทำไว้แล้วเวลาเกิดขึ้นมาก็ไปเกิดในตระกูลเศรษฐีที่มีกรรมเสมอกันเห็นไหมที่เรามาเกิดบ้านตูบต่อเล้าเนี่ยโยมกรรมโยมมาเกิดอยู่บ้านป่าขาดอนโอ้จะไปไหนก็ลำบากเนี่ยเนี่ยกรรมนะโยมกรรมมันจำแนกเชื่อผลของกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเรื่องเนี้ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงทีไรแสดงกรรมทีไรเวลาขนาดถูกพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินทับฝ่าพระบาทของพระองค์ถึงห่อพระโลหิตพระพุทธเจ้าไม่ได้โทษพระเทวทัตแต่พระพุทธเจ้าบอกพระอนุนว่าอานุนเอ๋ยนี้เป็นกรรมเก่าของเราตถาคตเนี่ยพระองค์บอกพระพุทธองค์ไม่ได้โทษพระเทวทัตที่เศษกรรมที่ลวงหลานไปฆ่าในชอกภูเขาเศษกรรมยังเหลือพระเทวทัตกลิ้งก็เป็นกรรมใหม่ของพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินทับฝ่าพระบาทถึงห่อพระโลหิตพระพุทธเจ้าไม่ได้โทษพระเทวทัตแต่เป็นกรรมใหม่ของพระเทวทัตแต่เป็นกรรมเก่าของพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเวลาออกบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์พระเทวทัตสั่งให้คนนายควานช้างปล่อยช้างนาลาคิลีไล่พระพุทธเจ้าพระอานนท์เนี่ยออกไปห้ามเป็นทับหน้าเลยถ้าช้างจะมาเหยียบพระพุทธเจ้าต้องเหยียบเราก่อนพระพุทธเจ้าว่าอานนท์นี่ไม่ใช่หน้าที่ของเธอนี่เป็นหน้าที่ของเราให้พระอานนท์ถอยมาพระองค์ตรัสมัทุลวาจานาลาคิลีเอ๋ยวันก่อนเจ้าเป็นช้างว่านอนสอนง่ายแต่มาวันนี้เจ้าเป็นช้างดุร้ายเพราะใครหมอมเล่าเจ้าพระพุทธเจ้ากลับตัดคำอันไพเราะด้วยพุทธานุภาพด้วยเมตตาช้างอายได้ยินเสียงพุทธเจ้าแล้วอายพระพุทธเจ้าเราเนี่ยคือช้างนาลาคิลีไม่ใช่ช้างธรรมดานี่ยพระโพธิสัตว์และเป็นนิยตโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตพระโพธิสัตว์สัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องพูดภาษามนุษย์ได้นะช้างนาลาคิลีอายว่าเรานี่ทำผิดต่อพระพุทธเจ้าวิ่งยกหูชูหางวิ่งแป้จะมาเข้าเสร็จแล้วพระองค์พูดวาจามัทุลวาจาอ่อนหวานช้างอายจับเอางวงสูบดินภูกระพองแล้วก็น้อมโกรงกลับแล้วเดินกลับลงช้างอายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอานนท์นี้เป็นกรรมเก่าของเราตถาคตเอาอยู่แล้ว